จตุรงค์ตอบแทนใบเฟิร์นสัมพันธ์เจโม่อยากได้ปั้นจั่นเป็นลูกเขยสร้างความลำบากใจให้กับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่จตุรงค์มกจกเป็นอย่างมากหลังลูกสาวคนสวยใบเฟิร์นภัสกรมีหนุ่มๆมาขายขนมจีบเพียบทั้งนิกกี้ณฉัตรและแจ็คแฟนฉันทำเอาพ่อรงปวดหัวไม่น้อยไม่รู้ว่าจะใครจะเอาชนะใจได้แถมล่าสุดยังมีข่าวมาว่าลูกสาวสุดที่รักกลับไปคบอดีตหวานใจอย่างหนุ่มเจโม่ด้วยจตุรงค์มกจกมีโอกาสเจอจตุรงค์ในงานบวงสรวงละครซ่อนกลิ่นที่บริษัทสเตปพาวเวอร์ทรีซอยชินเขตงามวงวานเจ้าตัวเลยได้เผยสเปคลูกเขยในอนาคตแถมยังประกาศลั่นอยากได้แบบปั้นจั่นปรมะงานนี้เรียกว่าไฟเขียวตลอดไม่มีแต่เบรกถามถึงเรื่องใบเฟิร์นตกลงอยากให้ใครเป็นแฟนลูกสาวนิกกี้ก็ดีนะเพราะว่ามันขบวนสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้นิกกี้ไอ้ปั้นจั่นก็มีคุยกันอยู่นะปั้นจั่นมากระซิบบอกว่าไอ้นิกกี้ไม่ได้เรื่องหรอกมันเรียกผมว่าพ่อบอกว่าพ่อดูผมไปก่อนได้ไหมพิจารณาเป็นไอ้ปั้นจั่นและนิกกี้ไอ้แจ็คไม่เอาขี้เต่าเหม็นจตุรงค์เลือกไม่ถูกล่าสุดมีข่าวว่าลูกสาวกลับไปคบกับเจโม่มันเป็นเพื่อนในกลุ่มมันต้องเจอหน้ากันคนดีเขาไม่มีแบบตัดบัวไม่เหลือเยื่อใยหรอกมันไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเลวร้ายไอ้นั่นนะไม่ได้พูดเข้าข้างนะมันไม่ได้ทำอะไรผิดที่เลวร้ายกับเฟิร์นนอกซะจากมันปกปิดเท่านั้นเองที่พูดเนี่ยไม่ได้ให้เขากลับมาดีกันแต่พูดเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ได้ไปฆ่าคนตายหรือไม่ใช่มนุษย์หลอกเงินชาวบ้านเขาไม่ใช่อย่างนั้นจตุรงค์เจโม่ใบเฟิร์นแสดงว่าถามลูกแล้วว่ากลับไปคบจริงไหมถามแล้วเขาบอกว่าไม่แต่วันใดวันหนึ่งถ้ากลับมาคบก็ไม่รู้หายโกรธหรือยังไม่เคยโกรธเขาเลยนะโกรธใครโกรธไอ้เจโม่หรอไม่เคยโกรธเพราะไม่รู้จักกับมันและไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอตัวจริงจะไปโกรธเขาเรื่องอะไรอ่ะแล้วถ้าสมมุติเขากลับมาคบกันจริงๆเราโอเคไหมคำถามดักใจมากเลยคือมันเป็นเรื่องของเขาแล้วเขาตัดสินใจเองได้เขาเป็นคนรับผิดชอบชีวิตเขาได้เขาผ่อนบ้านเขาดูแลแม่เขาให้ตังเป็นเรื่องราวที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วสมมุติเราไปบอกว่าไม่ได้พ่อไม่เอาแล้วถ้าเขาบอกก็เรื่องของพ่อแล้วลุงจะทำไงว่ามันก็เสียฟอร์มอดีตใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติเราพูดไปอย่างนั้นมันต้องตอบมาอย่างนั้นแน่นอนหัวเราะกลัวลูกสาวเกรงใจเพราะว่ารักพอใจกับเขาที่เขาได้ทำงานดูแลรับผิดชอบการวางตัวของเขาด้วยกลัวลูกสาวขึ้นคานไหมก็กลัวมากเพราะว่ามันถึงเวลาต้องอุ้มหลานแล้ว30เข้า31แล้วมันต้องถึงเวลานั้นแล้วสเปคลูกเขยต้องเป็นยังไงเป็นแบบไอ้ปั้นจั่นงานดีหุ่นดีขี้เล่นไม่ลำปามไม่เหมือนไอ้นิกกี้มันน่ารักนะแต่มันพูดไม่รู้เรื่องติดหลอดติดอ่างเจอกระจกไม่ได้ต้องเป็นวิญญาณนกขนหยกเข้าสิงเจอกระจกต้องส่องตลอดมึงบ้าหรือเปล่าคนจะหล่อมุมไหนก็หล่อไม่ต้องมาเทสกระจกหรอกเขากลัวลุงรงหรือเปล่ามันไม่กลัวหรอกถ้ากลัวมันจะกล้าไปถึงครัวลุงรงหรอมีคลิปกับแจ็คแฟนฉันเล่นกันตบหัวเราคนก็ดราม่าแทนว่าเล่นกันเยอะไปเรื่องนั้นอย่าไปว่าแจ็คเลยบางครั้งลุงก็ผิดเองลุงให้มันเล่นเองเบื้องหลังเราให้มันทำมีคนดราม่าก็ไม่เป็นไรแจ็คบอกผมลงเดี๋ยวผมโดนด่านะเออนะให้เขาด่าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยลบเดี๋ยวจะมีคลิปแบบนี้อีกก็จะดูว่ามันไม่เยอะเกินลงไปแล้วไอ้แจ็คไม่โดนด่ากับไอ้แจ็คสนิทกันมากซีกันมากไอ้นิกกี้ก็ซีกันมากสนิทกันมากที่เห็นที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆเป็นการแสดงบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคือการแสดงถ้าคนไม่เข้าใจแปลว่าแสดงเหมือนเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ปั้นจั่นไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องจริงเชียร์ปั้นจั่นให้กี่คะแนน
10คะแนนไฟเขียวเลยแต่มันคงมีแฟนแล้วล่ะถ้ามันโสดไอ้ปั้นจั่นเดี๋ยวมึงมาจีบมาชอบลูกกูนะจตุรงค์ต้องคนนี้พ่อชอบช่วงนี้หุ่นดีผอมลงอายุ56แล้วครับปีนี้ออกกำลังกายตอนนี้กำลังทำซิกแพคอยู่ตอนนี้มีแล้วชัดด้วยแต่ว่ายังไม่มั่นใจรออีก1เดือนถามว่าอะไรทำให้อยากมีซิกแพคเพราะไม่อยากเป็นคนแก่ที่แก่ดูแล้วไม่ได้เรื่องเรียกว่าหนุ่มๆยังอายเลยหนุ่มๆยังหุ่นสู้ลุงไม่ได้สักคนเลยลุงแซบในเรื่องนี้มีคนที่ซิกแพคชนะลุงคือไอ้ปั้นจั่นอีกเดือนหนึ่งจะสู้กับมันได้ขออีกนิดเดียวขอบคุณรูปจากไอจีเจเชอรองขีดล่างพี ส้มเช้งเผยถึงพ่อของลูกรวยมีฐานะวงสังคมเหตุต้องเลิกลูกหยกคิมทำเพลงหวิดแขวนคอให้สติแม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านวิกฤตชีวิตเกือบไม่มีวันนี้ส้มเช้งสามช่าเผยในรายการปากสว่างถึงเรื่องแต่งงานตอนอายุ25ปีสามีเป็นคนมีฐานะในวงสังคมพูดง่ายๆเป็นคนมีสตางค์อยู่กินกันมาดีทุกอย่างสามีแก่กว่าส้ม10ปีคิดว่าแต่งงานกับผู้ใหญ่กว่าชีวิตน่าจะราบรื่นในครอบครัวคนจีนอากงอาม่าก็รักส้มทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นดีแต่กลับไม่ราบรื่นไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราฝันว่าถ้ามีสามีอยากได้แบบผัวเดียวเมียเดียวเขาก็อาจไม่เป็นดังฝันของเราเราก็อาจรับเขาไม่ได้ไม่อยากพูดว่าใครผิดใครถูกเวลามันผ่านมาแล้วไม่อยากเรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆตอนที่เราแยกกันแล้วส้มมาเข้าวงการมีชื่อเสียงแล้วปลูกบ้านหลังใหญ่แล้วจะนอนด้วยกันสามคนกับลูกสาวเผยว่าบอกแม่ว่าให้ป้ากลับมาได้ไหมคิดถึงป้าส้มก็โทรหาอดีตสามีเลยทันทีแต่เขายังยึดมั่นแบบเดิมอยู่ส้มเผยด้วยว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนจะมีวิกฤตช่วงนั้นส้มก็ถือว่าวิกฤตมากแต่ก็ผ่านช่วงนั้นมาได้โดยตัวเราเป็นที่พึ่งของเราถ้าเรามีมือมีเท้าไม่พิการยังทำมาหากินเลี้ยงลูกได้ส้มจะยืนหยัดด้วยตัวเองเลี้ยงลูกสองคนได้มาถึงทุกวันนี้ส้มเผยเป็นครั้งแรกยอมรับเคยผ่านช่วงที่แย่ที่สุดถือเชือกไปจะผูกคอตายลูกยังไม่รู้ตอนนั้นเช่าทาวน์เฮาส์ถือเชือกขึ้นไปร้องไห้คิดทุกอย่างเราผิดใช่ไหมหรือเขาผิดเอาเชือกแขวนที่ขอบหน้าต่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเอาเชือกแขวนแล้วก็มัดคิดลงมานั่งร้องไห้ตอนนั้นไม่รู้อะไรดลใจช่วยเราหรือมันคงไม่ถึงคาดแวบที่ขึ้นมาแรงมากคือลูกสองคนเราเองที่เอาเขาออกมาจริงๆถ้าทิ้งเขาไว้กับป้าเขาไว้เขาก็จะสบายเราเองที่ดึงเขามาลำบากกับเราเราจะหนีปัญหาเหรอถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้จะสุดยอดมากกับผู้หญิงคนหนึ่งเลยแกะเชือกโยนทิ้งฉันจะสู้ส่วนที่เปิดตัวลูกสาวตอนนี้เพราะเป็นช่วงวันแม่ที่ผ่านมาและลูกๆโตพอจะรับอะไรได้แล้วถ้าจะมีฟีดแบ็กอะไรมากระแทกเขาสามารถพูดได้แล้วที่บอกว่าปิดเรื่องลูกเพื่อหลอกกินเด็กก็ไม่จริงส้มไม่ชอบเด็กส้มเผยสอนลูกทุกเรื่องสอนเรื่องมีแฟนต้องเก็บความสาวไว้ให้แฟนที่จะแต่งงานด้วยถ้าคุณใจง่ายมักง่ายกับผู้ชายทั่วไปถ้าวันหนึ่งแต่งงานแล้วผู้ชายที่แต่งงานไปรู้จักกับคนก่อนที่คุณได้มาคุณจะไม่มีศักดิ์ศรีทันทีเลยจะไม่เหลือความเป็นกุลสตรีลูกๆอยากเข้าวงการแม่พร้อมเป็นเจดันตอนนี้หยกพี่สาวมีผลงานเพลงชื่อเบบี้โดยมีคิมน้องสาวเล่น MV และมีน้องซันไม้ทองคำพระเอก MV แม่คอยตามกำกับและดึงลูกมาช่วยทำธุรกิจด้วยโดยลูกทั้งสองคนขอแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกเพราะโตแล้วรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก
ไม่ได้หัวอ่อนเหมือนตอนเด็กๆหนูก็รักตัวเองไม่แพ้กับที่แม่รักหนูอยากให้แม่ไว้ใจลูกๆไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นขอบคุณที่มารายการปากสว่าง